โดยทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายนะครับวันนี้ก็ออกมาเปิดเผยครับว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถกลับบ้านเพิ่มได้แล้ว1คนนะครับซึ่งเป็นชาวจีนอายุ30ปีแต่ก็ได้รับรายงานยืนยันผู้ป่วยติดเชื้อนี้เหมือนกันนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก1คนซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นชายไทยอายุ25ปีมีอาชีพเป็นไกด์นำเที่ยวและมีประวัติเดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้นะครับแล้วขณะนี้เนี่ยก็กำลังรักษาตัวอยู่ในสถาบันบำราศนราดูรและติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดได้อีก2คนส่วนเพื่อนร่วมทัวร์นะครับแล้วก็ผู้สัมผัสบนเครื่องบินก็อยู่ระหว่างการติดตามทำให้ในขณะนี้เนี่ยมีผู้ป่วยยืนยันรักษาหายแล้วจำนวน28คนแต่ว่ายังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก13คนโดยยอดรวมตอนนี้นะครับผู้ป่วยสะสมตอนนี้มี41คนส่วนคนป่วยหนักทั้ง2คนที่อยู่ที่สถาบันบำราศนราดูรนะครับตอนนี้เนี่ยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ไม่พบเชื้อแล้วแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นให้ร่างกายฟื้นตัวนะครับการที่คนมาจากพื้นที่ระบาดของโรคทุกคนไม่ใช่เป็นผู้ป่วยหรือผู้ถูกรับสังเกตอาการนะครับก็ไม่ใช่ผู้ป่วยโควิด19ทุกคนก็การที่พวกเราจะทำให้สถานการณ์ประเทศไทยดีขึ้นได้ก็คือทุกคนชุมชนต้องเข้าใจอย่ารังเกียจนะฮะอย่าตีตราเข้านะอย่าล้อเลียนคนที่เดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดควรจะให้กำลังใจให้ชื่นชมในความกล้าหาญที่เขาบอกเรานะครับเพื่อให้การดูแลควบคุมโรคเป็นที่เรียบร้อยเราคิดดูว่าถ้าเราไปดูถูกหรือไปล้อเลียนหรือไปอะไรเนี่ยก็จะทำให้กลุ่มนี้เนี่ยไม่กล้าแสดงตัวถ้าเกิดเป็นโรคจริงก็อันตรายถึงแม้จะเป็นแค่ส่วนน้อย1คนก็อาจจะเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ได้ก็ขอให้พวกเราเองให้กำลังใจนะให้เข้ามาตรวจถ้ามีอาการเจ็บป่วยก็รีบมาโรงพยาบาลนะครับเพราะจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่เราต้องให้การดูแลแล้วก็ทำให้ลดปัญหาเพราะว่าคณะกรรมการโรคติดต่อเนี่ยได้มีมติเห็นชอบให้ตัวโควิด-19 เนี่ยเป็นโรคติดต่อเนี่ยร้ายแรงนะครับหรือโรคติดต่ออันตรายเนี่ยโรคที่14และกำลังรอประกาศราชกิจจาเมื่อประกาศแล้วเนี่ยหน่วยสถานพยาบาลเนี่ยจะต้องแจ้งนะครับมีสถานพยาบาลนะครับเจ้าบ้านนะครับเจ้าของสถานที่ที่พบนะครับหรือรู้จะต้องแจ้งภายใน3ชั่วโมงเพราะนั้นถ้าขาดแจ้งก็จะเป็นแบบที่คุณหมอโสพลบอกว่าเข้าเกณฑ์หรือเข้าข่ายไหมนะครับถ้าเข้าเกณฑ์กับเข้าข่ายเนี่ยเขาจะแจ้งมายังผู้รับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเหล่านั้นน่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะไปตรวจที่ไหนนะครับตามบัญชีเนี่ยนะครับบัญชีที่เป็น7ข้อทางด้านนี้แต่ถ้าเกิดไม่แจ้งมีความผิดนะครับแล้วก็เวลาดำเนินการส่งกันเองแบบนี้ทางด้านนี้ผู้ที่จะตามจ่ายให้เขาจะไม่รู้นะครับทางด้านนี้เพราะนั้นอันนี้อาจจะต้องไปดูเพราะว่าผมก็ไม่ทราบว่าที่มีการแชร์นี่หมายความว่าตรงไหนนะครับนะเพราะนั้นอยากฝากสื่อให้ช่วยเขาเรียกว่าสื่อสารประเด็นนี้นะครับว่าอันที่หนึ่งถ้ามันมีคนสงสัยหรืออะไรพวกนี้ต้องแจ้งก่อนเพราะว่าหลังจากประกาศราชกิจจานุเบกษาภายใน3ชั่วโมงไม่แจ้งไม่ได้นะครับมีความผิดพอแจ้งเสร็จคำว่าแจ้งใครคือแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานนะครับทางด้านนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยกระบวนการเขาจะดูเองนะครับว่าเข้าข่ายไหมถ้าเข้าข่ายก็ต่อให้อยู่โรงพยาบาลเอกชนก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทางด้านนี้แต่ถ้าเกิดไม่เข้าข่ายเนี่ยตรงด้านนั้นเนี่ยหากประสงค์จะตรวจเองนั่นก็หมายความว่าก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองอันนี้เป็นมาตรการที่เพิ่งออกมานะครับหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็ย้ำอีกสักครั้งหนึ่งว่าต้องแจ้งภายใน3ชั่วโมงนะครับโดยไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะมีมาตรการต่อไปในการรับการรักษานะครับ